สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะสมาตำบักคุงตำบักคุงกันเด้อจ้าห่างหายกันตำบักคุงไปเนิ่นนานแสนนานนะคะเดี๋ยววันนี้จะลองมาตำกันนะอันดับแรกนะคะเพื่อนๆจะใส่กระเทียมกระเทียมจะเอาเป็นหัวเล็กนะคะเพราะว่าจะหอมกว่าหัวเล็กเผ็ดเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ใส่ไปเลยค่ะตำแล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวเลยค่ะชอบมากชอบมากก็ใส่ไปเลยนะคะมะเขือเทศนะคะปีไปนิดนึงน้ำตาลปีชูรสนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะใส่ให้มันนัวนิดนึงแล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าใส่มาใส่น้อยก็ประมาณนี้ค่ะอันนี้กินทานเองอะก็ตามด้วยน้ำปลาร้าค่ะน้ำปลาร้านะคะเพื่อนๆอุ๊ยโอเคจะสอนซ้อนแล้วกันเนาะปลาร้าค่ะอุ๊ยปลาค่ะมะนาวค่ะตำไปตำให้เข้ากันอุ๊ยลืมอะไรอย่างนึงค่ะปูค่ะนี่ล้างเรียบร้อยแล้วใส่ชานกันนะคะตักใส่จานกันจ้ะเพื่อนๆจ้ะมาเด้อมาเด้อพี่น้องกินกันแซ่บๆตัวเราจ้ะมีข้าวเหนียวจริงนะโหหยุดเลยค่ะนี่นะคะตำถั่วยอดนี่ค่ะนี่นะคะเพื่อนเดี๋ยวจีจะชิมให้เพื่อนๆดูนะว่าแซ่บบ่เนี่ยชิมไปด้วยกันมาเด้อแซ่บคำนี้นะนี่จ้ะมีข้าวเหนียวมีอะไรนะมีไก่กินแซ่บอย่าบอกใครค่ะสดน้ำนะคะนี่ค่ะปูค่ะขอตัวไปก่อนนะคะแซ่บๆเด้อ